ยได้ยินคำว่าทศวรรษที่สูญหายไหมคะคำนี้ถูกนำมาใช้กับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นค่ะในช่วงยุค 90 ช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนั้นโตต่ำต่อเนื่องยาวนานจากสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นถือว่าเป็นดาวรุ่งทางเศรษฐกิจเลยค่ะติดอันดับต้นๆของโลกเลยแต่ก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นถอยลงจากหลายๆสาเหตุตอนนี้ก็ถูกนำมาเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะว่าตอนนี้ไทยเรากำลังเข้าสู่ทศวรรษที่สูญหายเช่นเดียวกับญี่ปุ่นในสมัยก่อนหรือเปล่าพัฒน์ พานุนันท์หยิบข่าวธุรกิจจาก Today Biz View มาสรุปให้ฟังค่ะไหนๆเราก็พูดถึงญี่ปุ่นกันแล้วนะคะเรามาย้อนรอยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกันดีกว่าค่ะว่าในอดีตเนี่ยเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างทศวรรษที่รุ่งเรืองของญี่ปุ่นเกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1961 ถึง 1970 ตอนนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวแบบก้าวกระโดดเป็นผลจากการที่รัฐบาลใช้นโยบายส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกและก็ยังเอาเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศมาใช้ในหลายๆด้านมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ยังมีการควบคุมคุณภาพการผลิตทำให้ตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าปังมากการลงทุนเนี่ยเติบโตขึ้นเฉลี่ย 15.1% ต่อปีค่ะเศรษฐกิจมีความ productive เติบโตขึ้นเรื่อยๆถึง 3.8% ต่อปีพอหลังจากนั้นค่ะในยุคปี 1971 ถึง 1990 เนี่ยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็ยังโตต่อเนื่องเน้นการบริโภคภายในประเทศและญี่ปุ่นเองก็ได้มีการลงนามในข้อตกลง Plaza Accord ค่ะกับทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและก็สหราชอาณาจักรในปี 1985 นะคะก็มีผลทำให้เงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดการแข่งค่าขึ้นมากค่ะพอแข่งค่าปุ๊บเป็นยังไงนะคะก็ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ภายในประเทศนะคะพวกอสังหาสินทรัพย์ประเภทต่างๆเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นสูงและนั่นก็เป็นการจูงใจค่ะให้บรรดานักลงทุนเนี่ยเขาอยากจะมาก่อหนี้เพื่อที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้นั่นเองแน่นอนค่ะพอกระแสการลงทุนมันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะก็มีส่วนทำให้ไปดันราคาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ราคาหลักทรัพย์ต่างๆนั้นพุ่งสูงปรี๊ดขึ้นจนเป็นฟองสบู่จนกระทั่งปี 1989 ถึง 1990 ช่วงนั้นเนี่ยธนาคารกลางญี่ปุ่นกังวลกับฟองสบู่ในตลาดสินทรัพย์เหล่านี้ค่ะจึงได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นแบบชนิดที่ว่าน่าตกใจมากจาก 2.5% ในไตรมาสแรกของปี 1989 ปรับขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะ 9% ค่ะในไตรมาสที่ 3 ของปี 1990 ถือว่าขึ้นเร็วแล้วก็แรงมากๆแม้ว่ามีเจตนาอยากจะป้องกันปัญหาแหละแต่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เร็วเกินไปแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้ฟองสบู่ราคาสินค้าเนี่ยแตกทีนี้พอราคาสินทรัพย์ตกลงอย่างรุนแรงหลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็ทำให้สถานะทางการเงินของภาคเอกชนญี่ปุ่นทรุดลงกระทบความต้องการซื้อในประเทศยอดขายค่าแรงโดนกันหมดเลยในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงค่ะจาก 2.6% ในปี 1990 เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 0.7% ในปี 1995 ระยะเวลาแค่ 5 ปีเนี่ยเห็นอะไรไหมคะตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้แหละเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจฝืดเคืองตัวเลข GDP ที่เติบโตน้อยเศรษฐกิจซบเซานิ่งๆฝืดๆแบบนี้นะคะก็ทำให้สถานะทางการเงินของญี่ปุ่นนั้นทรุดโทรมลงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้พ่วงมาด้วยการเกิดหนี้เสียนั่นเองก็ทำให้บรรดาสถาบันการเงินเนี่ยต้องแบกรับความเสี่ยงจากหนี้เสียเหล่านี้และนั่นแหละค่ะก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เมื่อสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อภาคเอกชนจึงขาดสภาพคล่องไม่มีเงินลงทุนการลงทุนจึงซบเซาตามไปอีกภาคการผลิตก็ลดลงรายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการผลิตเนี่ยก็ไม่สามารถจะโตได้เหมือนกันพอรายได้ซบเซาลงภาคเอกชนญี่ปุ่นก็จำเป็นต้องไปลดการออมเพื่อที่จะดึงเงินเนี่ยออกมาใช้จ่ายสุดท้ายสถานะทางการเงินก็ยิ่งทรุดโทรมไปตามๆกันเมื่อเศรษฐกิจซบเซาเป็นเวลานานคนญี่ปุ่นเริ่มคุ้นชินกับสภาพแบบนี้นะคะเพราะว่ากินระยะเวลายาวนานหลายปีและเขามองในอนาคตว่ารายได้ข้างหน้าเนี่ยจะเติบโตช้าส่วนทางกับราคาสินค้าก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นในยุคนั้นเน้นการเก็บออมเงินไม่ค่อยเบิกเงินมาใช้จ่ายค่ะเป็นแบบนี้หมุนวนกลับมากระทบการบริโภคในประเทศอีกอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง Odoo มีคำตอบให้คุณด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายไม่ต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและเป็นมืออาชีพดีต่อธุรกิจและทำไมต้องเลือกสร้างเว็บไซต์กับ Odoo ด้วยข้อแรกฟรีค่ะฟังไม่ผิด คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันข้อ2สะดวกรวดเร็วตั้งแต่การสมัครสมาชิกไปจนถึงการมีเว็บไซต์พร้อมใช้งานเซตอัพได้ง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ต้องจ้างนักออกแบบเพียงแค่ลากแล้วก็วางพร้อมเลือกธีมได้หลากหลายปรับเปลี่ยนสีและฟอนต์ได้ตามใจชอบข้อ3มี AI เป็นผู้ช่วยหากไม่แน่ใจว่าจะออกแบบเว็บไซต์ยังไงให้ AI ช่วยสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและเป็นมืออาชีพได้รวมถึงการเขียนคอนเทนต์ก็ง่ายสุดๆใช้ Chat GPT ช่วยได้ตอบโจทย์ร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์สามารถสร้างฟอร์มติดต่อเพื่อรับข้อมูลจากลูกค้าได้รวมถึงธุรกิจต่างๆที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Odoo เป็นอีกทางเลือกตัวช่วยธุรกิจที่ใครๆก็ใช้ได้สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ใน description ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจากญี่ปุ่นย้อนกลับมามองประเทศไทยเราเองทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ได้ชวนตั้งคำถามอย่างนี้ค่ะว่าสภาพของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินตามรอยญี่ปุ่นในช่วงนั้นหรือเปล่าไทยเรากำลังเข้าสู่ทศวรรษที่สูญหายหรือไม่นะคะเพราะว่าจากข่าวๆในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าตัวเลข GDP ของประเทศไทยเราเนี่ยโตต่ำสุดในอาเซียนหลายๆประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแซงหน้าไปแล้วเศรษฐกิจไทยเราออกอาการโตช้ามาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 และอยู่ท้ายๆประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดได้ช้ามองไปข้างหน้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้เพียงแค่ 2.5 ถึง 3% ในปี 2024 ค่ะจากที่เคยเติบโตได้สูงถึง 5.4% ต่อปีในช่วงปี 2000 ถึง 2006 และโต 3.1% ในช่วงปี 2012 ถึง 2018 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าพอเอาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้วก็ไทยมาเทียบกันเนี่ยก็คือเอาช่วงทศวรรษที่สูญหายของญี่ปุ่นช่วงต้นๆเนี่ยมาเทียบกับเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เกิดโควิดนะคะก็พบว่าเศรษฐกิจไทยแสดงอาการที่คล้ายกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงนั้นจนน่าวิตกเลยค่ะเหตุผลนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบหลายๆอย่างเราเห็นได้จากการลงทุนภาคเอกชนที่ถือว่าลดลงไปเยอะมากๆเลยนะคะและพอเรามองไปข้างหน้าในเรื่องของภาคการผลิตภาคการส่งออกอันนี้ก็ยังฟื้นตัวช้าแล้วก็การลงทุนในระยะสั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแผ่วลงต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองนโยบายของรัฐบาลก็ยังไม่นิ่งค่ะสถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นอีกนะคะพอเราไปดูภาคการบริโภคของประชาชนในระดับย่อยๆค่ะการซื้อสินค้าความต้องการซื้อสินค้าในหลายๆรายการลดลงอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นนี่ค่ะที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ต่างๆแล้วก็รถยนต์ด้วยนะคะยอดขายหดตัวลงอันนี้เราเห็นชัดมากๆเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาเรื่องของหนี้ที่คงค้างชำระค่ะและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารเนี่ยก็สูงด้วยครัวเรือนไทยกว่า 41% หารายได้ไม่พอรายจ่ายและพบด้วยว่าครัวเรือนรายได้ปานกลางเนี่ยเริ่มเจอปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายมากขึ้นจากเดิมที่ปัญหาเนี้ยจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรายได้น้อยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันลุกลามมาถึงกลุ่มคนที่รายได้ปานกลางเข้าแล้วนะคะส่วนทางด้านของภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME เนี่ยมีรายได้ไม่พอรายจ่ายในการชำระหนี้ก็เพิ่มขึ้นถึง 5% เลยค่ะในช่วงปี 2021 ถึง 2022ของเศรษฐกิจไทยที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะหากว่าเราเดินตามรอยญี่ปุ่นในอดีตจริงๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะตรงที่ว่าเราอาจจะต้องเจอสถานการณ์นี้ยาวนานกว่า30ปีค่ะเรามาดูเคสของญี่ปุ่นดีกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกว่าจะดีขึ้นได้เนาะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะแต่ก็โชคดีที่ว่าญี่ปุ่นเขาก็มีพื้นฐานต่างๆที่แข็งแกร่งนะคะเขาทำได้ยังไงบ้างข้อแรกเลยญี่ปุ่นเนี่ยสามารถสร้างโอกาสจากการส่งออกและการลงทุนได้ดีเร่งพัฒนานำเทคโนโลยีการผลิตมาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการร่วมมือของภาครัฐและก็ภาคเอกชนข้อที่2ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการประสานนโยบายทางการเงินและการคลังค่ะโดยนโยบายการคลังเนี่ยจะพยายามรักษาสมดุลระหว่างการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการบริหารหนี้สาธารณะส่วนเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินนะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีการรักษาภาวะการเงินให้มี ความผ่อนปรนต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานค่ะโดยภาวะทางการเงินที่มีความผ่อนปรนนี้อันนี้ก็เป็นผลดีนะคะอย่างเช่นภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วก็มีเงื่อนไขจำเป็นต่อการลงทุนต่างๆที่ก็มีความยืดหยุ่นตามเนาะพร้อมกับมีการช่วยดูแลสถานะทางการเงินให้กับประชาชนในประเทศค่ะในยามที่ต้องเจอความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจเจอความไม่แน่ไม่นอนสูงประสบการณ์ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นบอกเราค่ะว่าความร่วมมือของผู้ดำเนินนโยบายนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากช่วยสร้างโอกาสให้ญี่ปุ่นเนี่ยหลุดพ้นจากทศวรรษที่สูญหายดังนั้นการดำเนินนโยบายระหว่างนโยบายการคลังและนโยบายการเงินจึงควรที่จะสอดคล้องร่วมกันอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คล่องตัวได้มากขึ้นอย่างที่ญี่ปุ่นทำได้สำหรับประเทศไทยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถประสานความร่วมมือของทางฝั่งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินไปด้วยกันได้เนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยเลย